ก็อยู่ในงานปาร์ตี้แล้วอยู่ๆเขาก็บุกเข้ามานี่ใช่ป่ะความจริงอ่ะมาได้ไงเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าเขาจะทำอะไรแบบนั้นได้เหตุการณ์วันนั้นนะคะพลอยพยายามอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังแต่เขาก็ไม่ฟังเลยเปิดมานี่นะพลอยกลับบ้านเลยไปไว้กลับไปไงท็อปใจนะท็อปพลอยไปบอกให้พลอยไงตอนนั้นเหตุการณ์มันฉุกระหุกมากผมจึงรีบตัดสินใจวุฒิช่วยพลอยด้วยนะวุฒิทุกอย่างมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะช่วยพลอยด้วยนะวุฒิพลอยไปเถอะถ้าคุณรักใครสักคนคุณก็ต้องทำแบบผมความรักของผมในตอนนี้ก็เหมือนตกอยู่ในภาวะจำยอมผมกับเธอต่างก็มีแฟนกันอยู่แล้วอ่ะคือใจเราก็รู้นะคะว่าเราไม่ได้รักเขาแล้วอ่ะแต่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องเลิกกันแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะจำยอมหรือเปล่าคะผมว่ามันคือการที่เราทำให้คนรักมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะทุกข์ผมก็ทำเพื่อเขาให้คนที่ผิดมันเป็นฉันในหลายๆครั้งที่เราจำเป็นจะต้องทำในบางสิ่งที่เราไม่อยากจะทำผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหลายๆคนหรือเกือบจะทุกคนนะครับนั่นเป็นที่มาของคำว่าภาวะจำยอมซึ่งมันจะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าภาวะจำยอมในแบบของเคลิ้มเป็นยังไงต้องติดตามชมครับให้คนที่ผิดมันเป็นฉัน